สวัสดีค่ะมาเสียงหน่อยค่ะเอ้าโอ้ยเสียงน่ารักจังเลยนะคะแม่ๆสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าๆนี้นะคะเอ้ยไม่เช้าแล้วแหละเนาะ10โมง11โมงแล้วนะคะก็วันนี้ค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะให้น้องดวงใจนะคะนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะคะให้น้องโดนแดดบ้างแล้วก็ผูกเข้าร่มก็ได้คือเดินไปถึงในร่มนะคะแต่ว่าจะให้อยู่ในร่มมากน้องก็จะหนาวนะคะแม่ต้องออกแดดบ้างเพราะว่าอยู่ที่สวนเนี่ยลมโชยเรื่อยๆนะคะแต่น้องก็มีอยู่มีบ้านมีหลังคาที่พักผ่อนนะคะแม่คุณครูก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยนะคะมุมนู้นก็จะเป็นคุณนายโดจีคุณตาแสนดีนะโมอยู่ทางนู้นนะคะแม่อยู่ใกล้กันนะคะน้องไม่ได้โดดเดียวได้เหงาหงอยหงอยเหงานะคะไม่ได้มาอัปเดตน้องให้ดูเลยค่ะแม่พอดีว่าโอ้ยเสียงหวานพอดีว่าตอนที่น้องมานะคะแล้วทีนี้เสียงหวานแม่นิกเล่าไม่จบสักทีค่ะพอดีตอนไปรับน้องมานะคะที่บ้านคุณย่าเขาไม่สบายกันทุกคนเลยค่ะแม่ติดไข้หวัดต่อกันนะคะแล้วไม่มีใครช่วยดูน้องพราวเลยตาอ้วนก็ต้องมานอนกับนักเรียนทุกคืนนะคะแล้วทีนี้ก็ไม่มีเวลาทำอะไรแม่สังเกตเห็นว่าเราถ่ายคลิปแต่ที่บ้านนะคะไม่ได้มาอัปเดตนักเรียนเลยตอนนี้นักเรียนเรียนมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะคะก็เริ่มรู้ซ้ายรู้ขวาเริ่มออกเสียงได้แล้วนะคะแม่เดี๋ยวอาทิตย์วันนี้วันอะไรนะเดี๋ยวประมาณวันศุกร์นะคะก็จะเริ่มพาออกเดินแล้วนะคะแม่เริ่มพาออกเดินให้คุ้นชินกับคนกับรถกับบัวกับน้องหมากับสถานที่ต่างๆนะคะยังไงก็ฝากแม่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเวลาจริงๆน้องจะยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะมีซอมออยู่ตรงเก้าอี้สีดำนี้นะคะแม่อันนี้แล้วก็เอามานั่งมานี้เนาะเดี๋ยวกวาดแล้วก็อยู่ตรงเสานี้นะคะส่วนคุณครูนอนอยู่ตรงนี้นะคะนอนเฝ้าน้องทุกคืนนะคะแม่ตั้งแต่ที่น้องมาเรียนเนี่ยเราเฝ้าน้องทุกคืนนะคะไม่ได้ว่าให้เขาอยู่คนเดียวที่สวนไม่ได้เฝ้าคือปกติคุณปู่เนี่ยเขาจะนอนที่สวนอยู่แล้วนะคะก็มีปู่นอนด้วยแล้วก็คุณครูมานอนด้วยนะคะน่ารักอวนตุ๊เลยค่ะแม่สำหรับพัฒนาการของน้องนะคะน้องดวงใจเนี่ยเป็นช้างที่ได้พัฒนาการเร็วแต่จะมีตรงซนอยู่นะคะแม่คือจะว่ายังไงดีน้องช้างแต่ละเชือกนะคะจะมีความซุกซนที่แตกต่างกันออกไปเหมือนเราสอนเด็ก2ขวบอ่ะนะคะแม่ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวแบบเดียวกันเขาก็จะมีความเอาแต่ใจความซุกซนความขี้อ้อนแตกต่างกันออกไปเพราะว่าแต่ละบ้านก็จะถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันเนาะค่ะแม่จะให้เหมือนกันแบบเป็นเลข1ทุกคนเป็นเลข2ทุกคนเป็นเลข3ทุกคนมันก็ไม่ถูกนะคะนี่เขาก็มีความน่ารักที่แตกต่างกันออกไปลายนี้จะอ้อนเก่งค่ะจะติดค่อนข้างที่จะติดคนนะคะจะติดคนจะชอบอยู่กับแบบว่าคนเยอะๆเพื่อนเยอะๆนะคะฉะนั้นลองนิกรู้แล้วว่าเขาที่คุณพ่อคุณแม่เขาดูแลมานะคะดูแลมาโดยที่มีพี่สาวมีน้องชายมีแม่มีป้ามีนะอยู่ด้วยกันหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะแม่ทีนี้เราก็เลยให้คุณนายโดจีนะคะคุณตาแสนดีนะโมนะคะเนี่ยอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยค่ะแม่เนี่ยค่ะไม่ได้พาออกไปไหนนะคะให้เขาอยู่ใกล้ๆน้องหรือหลานอ่ะเนาะอยู่ใกล้หลานๆนะคะน้องดวงใจนี่น่าจะเป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนคุณตาแสนดีแล้วเนาะค่ะแม่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะคะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ตาอ้วนก็กลับบ้านไปแค่ไปกินข้าวนะคะแค่ไปกินข้าวอาบน้ำแล้วก็มาคืนค่ะแม่แล้วคุณปู่ก็จะอยู่ด้วยตลอดระหว่างที่เรากลับเข้าบ้านก็คือจะอยู่ตลอดนะคะส่วนพ่อควานแม่ควานของน้องดวงใจมาทุกวันนะคะเอายาเอาผลไม้มาให้น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
น้องนิกก็เข้าใจเลยเราส่งลูกไปเข้าโรงเรียนเนาะค่ะแม่ๆใจเราคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องคิดถึงลูกเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเป็นน้องนิกเองน้องนิกก็ไปทุกวันเหมือนกันค่ะลูกเราเนาะค่ะแม่ๆแต่ก็สัญญาเลยนะคะว่าเราก็จะดูแลน้องให้อย่างเต็มที่ที่สุดเลยนะคะขอบคุณความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะที่จากคุณพ่อคุณแม่ของน้องดวงใจนะคะให้กับครอบครัวของน้องมินนี่ได้สอนน้องดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ด้วยนะคะที่ส่งกำลังใจสอบถามมาตลอดแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะน้องนิกแต่ว่าคือไม่มีเวลาเลยนะคะแม่ๆคือไม่มีใครช่วยดูน้องพราวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพามาสวนเนาะเขาก็จะทั้งฝุ่นทั้งหลายๆอย่างนะคะอากาศเย็นเนี่ยกลับมาเย็นอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแม่ๆนะอีกอย่างหนึ่งตาอ้วนเป็นไข้ด้วยค่ะย่าก็เป็นไข้กันทุกคนนะคะแม่ๆก็เลยว่าอ่ะช่วงนี้ก็พักก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะแม่ๆปรับตัวไม่ทันก็พากันเป็นไข้กันเนาะค่ะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะคะเจ้าหนูน้อยดวงใจน่ารักจิ้มลิ้มมากเลยนะคะแม่ๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถพาน้องอ่ะออกไปทางอื่นได้นะคะแม่ๆเพราะว่าต้องให้น้องเขารักคุณครูกว่านี้ก่อนนะคะเขารักคุณครูกว่านี้หมายความว่ายังไงน้องนิกหมายความว่าเราต้องให้เขาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจคุณครูมากกว่านี้ก่อนนะคะตอนนี้ถามว่าให้หรือยังก็พูดตรงๆประมาณ 60% นะคะยังไม่ 100% เนาะค่ะแม่ๆก็ไม่แปลกที่เขาจะยังไม่รักเรา 100% เพราะว่าเพิ่งอยู่ด้วยกันประมาณอาทิตย์หนึ่งเองเนาะค่ะกว่าเขาจะรักกว่าเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจเราช้าบางเชือกก็รักเร็วบางเชือกก็นานหน่อยอย่างน้องมินนี่ก็เป็นเดือนนะคะแต่น้องดวงใจก็เริ่มติดคุณครูแล้วค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะแม่ๆการที่เราจะให้เขามารักเราเชื่อใจเรามันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาเนาะไม่ใช่ว่าอุ้ยเจอกันเลยรักกันเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่พ่อควานแม่ควานเขาเราไม่ได้ดูแลเขามาตั้งแต่ที่เขาเกิดนะคะแม่ๆเขาไม่ได้เห็นเราทุกวันเขาเพิ่งจะมาเห็นเราเองนะคะแล้วเขาก็ต้องปรับตัวในส่วนของพื้นที่นะคะเพราะว่ามาเรียนที่โรงเรียนเราเนาะค่ะพื้นที่สภาพแวดล้อมนะคะผู้คนนะคะสถานที่ต่างๆนะคะเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแม่นอนหลับนะคะนอนหลับมาวัน2วันก็ยังไม่นอนเพราะว่าต้องปรับตัวนะคะนี่พอปรับตัวได้ก็เริ่มนอนแล้วค่ะแม่ๆเนี่ยค่ะคุณครูก็ซื้อกล้วยมาให้กินทุกวันนะคะพ่อควานแม่ควานเขาจะมีหญ้ามีมันแก้วมีนมอะไรนะคะเรียกนมอะไรนะตาอ้วนนมและตาซอยนะคะมาให้น้องตลอดเลยนะคะน้องนี่กินนมเก่งมากนะคะแม่กินนมเก่งมากเลยนะคะก็ยังไงน้องนี่ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะแม่ๆเดี๋ยวจะพัฒนาการน้องจะไปถึงไหนก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะตอนนี้น้องยังไม่รู้อะไรนะคะเพราะว่าเพิ่งสอนในส่วนของแบบว่าให้คุ้นชินกับครูก่อนถ้าเราสอนเขาโดยที่เขาไม่รักเราและเขาไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจเราคือไม่มีความรู้สึกดีๆให้กับเราสอนยังไงช้างก็ไม่รู้เรื่องนะคะอันนั้นจะเป็นการบังคับแล้วจะต่อมาด้วยความเครียดแล้วก็จะนู่นนี่นั่นรุมเร้าหลายสิ่งหลายอย่างนะคะฉะนั้นการที่เราจะสอนเขา1เขาต้องรักเราเชื่อใจเราก่อนฉะนั้นเราจะสอนเขาไปทางไหนเขาก็ย่อมไปกับเราเพราะว่าเขารักเราแล้วเขาเชื่อใจเราแล้วนะคะเขามั่นใจแล้วว่าโอเคคุณครูคนนี้จะดูแลเขาได้รักเขาได้นะคะเซฟเขาได้นะคะก็ยังไงฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้น้องดวงใจกับคุณครูเพาด้วยนะคะผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะถ้าหากท่านใดอยากจะมาหาเด็กๆน้องนิกรบกวนคุณพ่อคุณแม่โทรหาน้องนิกหรือว่าโทรหาพ่อควานแม่ควานของน้องก่อนนะคะเพราะว่าที่สวนของเราเป็นสวนบุคคลนะคะประตูจะไม่ได้เปิดไว้ตลอดเวลาจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกยังไงคนในนะคะถึงจะมีกุญแจเนาะเผื่อท่านใดอยากมาน้องนิกคิดถึงน้องมากเลยอยากจะมาหาน้องอยากจะมาดูน้องมาดูน้องครอบครัวน้องมินนี่ด้วยคุณพ่อคุณแม่บอกน้องนิกก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ที่สวนเนี่ย
คือเป็นสวนของคุณปู่คุณย่าเนาะน้องนิกเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะเขาก็มีประตูเนาะค่ะแม่มีล็อกกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวจะมาหากันไม่เจอนะคะเดี๋ยวให้น้องดื่มน้ำอาบน้ำก่อนค่ะนะคะดูแลประหนึ่งลูกเราเลยละค่ะแม่เราเข้าใจเลยว่าความรักของพ่อกับแม่เป็นยังไงเพราะว่าเราก็มีลูกเหมือนกันเนาะค่ะนะคะเดี๋ยวให้น้องดื่มน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ